บันทึกลึกลับการค้นพบพระพิฆเนศใต้ดินขณะที่ใครหลายคนเชื่อว่าเป็นศรัทธาปาฏิหาริย์แต่ก็มีบางคนตั้งข้อสงสัยว่าพระอาจารย์สุวิทย์แอบมาฝังไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่และสิ่งที่ท่านมาเนี่ยท่านมาขุดเนี่ยก็มีหลายคนพูดว่ามันจริงเป็นจริงไหมท่านมาฝังไว้ไหมหรือทำพิธีอย่างอื่นได้ไหมอันนั้นก็ผมก็ห้ามความคิดเขาไม่ได้ความสงสัยไม่ใช่สิ่งผิดเพราะในหมู่ผู้เชื่อถือศรัทธาก็มีเหตุที่มาสนับสนุนความเชื่อของตนเองเช่นกันที่นาของพี่น้องบ้านหนองปิงถามว่ามีหัศจรรย์เกิดขึ้นไหมก่อนที่จะมาขุดก็มีอยู่เรื่อยๆสิ่งที่ผมเห็นกับตาคือวันนั้นมีพี่น้องในหมู่บ้านเนี่ยเสียชีวิตและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้และหลังจากที่พระเทศตอนเวลาประมาณ19นาฬิกาพระเทศจบประเทศจบกับสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นก็มีดวงไฟเป็นสีเขียวมรกตขึ้นอยู่บนท้องฟ้ายาวประมาณวานแสงมรกตไม่ใช่ว่าผมเห็นคนเดียวแล้วก็พี่น้องพ่อใหญ่แม่ใหญ่ที่ฟังเทศน์เห็นแทบทุกคนจากการที่ท่านอาจจะสงสัยอยู่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไหมนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องที่อยู่บ้านหนองปิงที่มาร่วมสังเกตการณ์ในวันนี้เนี่ยสามารถที่จะให้คำตอบจากกับทุกท่านได้ว่าสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มองดูเหมือนเป็นสิ่งอัศจรรย์ผมถามหลายท่านท่านก็บอกว่ามันเป็นสิ่งอัศจรรย์จริงๆก็อยากจะฝากไปถึงทุกท่านกับการที่ต้องทำนะเราจะทำเลือกที่จะทำว่าทำดีหรือทำไม่ดีกรรมดีกรรมชั่วนะครับวันนี้ได้สัมผัสนะผมได้สัมผัสมาต่อเนื่องนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับแล้วก็เชื่อว่าผู้ที่สัมผัสคงจะได้เห็นได้รู้ได้ทราบในฐานะที่ผมเป็นผู้ปกครองท้องที่จะบังคับให้เชื่อไหมไม่นะครับท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรผมก็ยังคิดอยู่ชาวบ้านว่าถ้าเป็นเทศกาลสงกรานต์หรือมีการมีงานใหญ่ๆประเพณีตามหมู่บ้านผมก็ยังอยากไปขออนุญาตพระอาจารย์ไก่เนี่ยอัญเชิญองค์พระพิฆเนศองค์นี้มาให้พี่น้องได้ส่งน้ำในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ของไทยนี่ในความเชื่อของผมนะไม่ว่าพระพิฆเนศองค์นี้จะอยู่ใต้ดินมากว่า700ปีจริงหรือไม่ไม่ว่าแสงปริศนาเหนือท้องนาและความตายของผู้คนจะเกิดขึ้นจากสิ่งใดก็ตามนับจากนี้ไปองค์พระพิฆเนศใต้ดินองค์นี้ก็จะกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการรวมใจของชาวบ้านหนองปิ่งที่จะนำญาติพี่น้องที่ไปทำงานต่างถิ่นได้กลับมาพบกันอย่างน้อยก็ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้ผีกับคนคนกับผีอยู่ด้วยกันได้อย่างไรปรากฏการณ์ลึกลับคนเลี้ยงผีบันทึกลึกลับที่นี่ที่เดียว Miracle Channel